เปิดหน้าจอมาตั้งนานแล้วประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วเนี่ยสรุปกันแล้วกันว่าเรื่องควอนตัมที่เขาพูดถึงกันเป็นประจำลุงก็บอกว่ารอควอนตัมคอมพิวติ้งก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่มันอยู่ในเทคโนโลยีระดับควอนตัมมันจะมีความเร็วสูงมากๆเลยมันจะเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์หมายความว่าลุงพูดอยู่ที่บ้านลุงพูดในวินาทีเดียวกันเป๊ะเนี่ยเป๊ะเนี่ยคนทั้งโลกจะรู้กันได้ทันทีในวินาทีเดียวกันนั่นคือคำว่าควอนตัมมันจะเร็วขนาดนั้นมันจะแรงขนาดนั้นอันนี้นี่พูดถึงการใช้งานของควอนตัมนะครับมันจะเร็วส่วนที่มันจะไปเก็บข้อมูลได้แค่ไหนก็คือเรื่องเทคโนโลยีเขาลุงไม่เกี่ยวลุงไม่ไปตรงนั้นลุงจะรู้ว่ามันเร็วขนาดนั้นโอเคนะเอาละคำว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่รู้จักกันดีกันมานานนะ0101นะ0110มันเป็นอย่างนี้ครับ010ควอนตัมมันอยู่ตรงนี้ครับนิดหนึ่ง เดิมทีเดียวคำว่าคอมพิวเตอร์ที่มันจะมาจะเป็น 2G 3G 4G 5G ทุกวันเนี่ยนะครับมันจะมาจากว่าเริ่มต้นมาจาก0 0นี่ก็คือ0แหละมัน0อยู่นะครับคำว่า0 01เนี่ย0กับ1มันอยู่ห่างกันนะ0กับ1ให้รู้ไว้ด้วย01 10ต่อไปเนี่ยใช่ไหมมันอยู่เงี้ย1อยู่เงี้ยเนี่ยลักษณะคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเข้าใจตรงนี้ทีนี้พอเวลาเป็นควอนตัมไอ้0กับ1เนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันคือพามานี่นี่คือควอนตัม0กับ1อยู่ที่เดียวกันอยู่แค่นี้เองนะนี่แหละลักษณะควอนตัม0กับ1อยู่ที่เดียวกันลุงบอกว่า1มันยังเป็นเวลาอยู่ลุงบอกว่าเซต0คือ0อย่างเดียวไม่มี1ฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากๆลุงเนี่ยพูดจังมันอยู่ในมุมฉากตรงนี้นี่แหละไอ้คำว่าเซต0เซต0เนี่ยพูดถึงกันเป็นประจำนะเซต0แล้วยังต้องตามด้วยอากาดิโกนะมันต้องตามด้วยอากาดิโกอย่างเดียวมันที่จะเคสนะอากาลิโกตรงนี้งั้น0เนี่ยมันค่าคงที่ไงมันเป็นค่าคงที่ไม่มีเวลาอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลานะครับหรือเวลาเป็น0นั่นเองครับมันมาจากโครงสร้างนี่เองครับผมก็เขียนไว้อยู่แล้วโครงสร้างมันก็มีโครงสร้างให้ดูอยู่แล้วนะทำมาไว้ตั้งนานโชว์หน่อยก็ดีมันมาจากตรงนี้ครับอ่านดูสิเนี่ยใครอ่านได้เห็นไหมกางไว้ให้ดูไอ้โครงสร้างนี้มันมาจากเหรอแบบนี้นะนี่ใช่ไหมอ่านได้นะมันมาจากโครงสร้างตรงนี้ครับเรียนมาเกือบตายตรงเนี้ยยุคสมัยเรียนหนังสือเนี่ยโอ้โหอะไรกันนักกันหนาวะก็คือความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานั่นเองเวลานี่มาจากโครงสร้างมาเปลี่ยนซะลุงก็เปลี่ยนซะความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดไอ้ความจริงเนี่ยความจริงมาจากไหนต่อเอาหน้าปกนี่อีกทีหนึ่งความจริงอย่าเชื่อนี่มาจากแต่คำว่าอย่าเชื่อรู้บทมันมาแต่คำว่าอย่าเชื่อเชื่อง่ายอย่าเชื่อเนี่ยเริ่มก็อย่าเชื่อเลย
ชื่อง่ายโง่มากเอาคิดครับคำว่าโง่มากมันแปลว่าฉลาดน้อยมันโง่มันเยอะมากกว่าฉลาดเพราะคำว่าโง่เนี่ยมันภาษาตรงข้ามตรงกันข้ามก็คือฉลาดนั่นแหละครับฉลาดตัวนี้มันจะเป็นอะไรเดี๋ยวนะฉลาดมันจะมีภาษามันอยู่นะintelligent นั่นคืออัจฉริยะหลายคนคิดว่าฉลาดไม่ใช่ฉลาดอัจฉริยะไม่ใช่ฉลาดแต่ฉลาดมันเป็นเรื่องของ genius genius คือคำว่าฉลาดพอไปถึง genius ปุ๊บมันก็หลุดไปหาคำว่ายีนพอคำว่ายีนตรงนี้มันก็อยู่ในกลุ่มของ DNA กับ RNA ต่อเห็นไหมครับยีนเนี่ยยีนนี่คือ species มันมาจากจุดเริ่มต้นมาจากไหนวะนานๆนักหนาตั้งแต่ Big Bang นู่นนะครับมันก็มาสื่อสารมาหามนุษย์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าอะไรนะไม่มีใครมาแย่งชิงตำแหน่งพระพุทธเจ้าได้5พระองค์เนี่ยครับมันเป็น species ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเข้ามาแทนที่ได้นะฮะกากุสันโธโกนาคมโนกัสสปโคตโมและอริยเมตไตรโยจะเดินทางเข้ามาเหยียบแผ่นดินโลกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะครับเป็นสปีชีส์ของเขาใครจะมาแย่งไม่ได้เลยถนนสายนี้ให้ดูถนนพระเจ้าไม่มีใครมาสอดแทรกได้เลยนี่เดี๋ยวก็เข้ามาได้เนี่ยคำว่ายีนหรือสปีชีส์เนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลามากลับมาถึงโง่กับฉลาดเชื่อง่ายโง่มากโง่มากมันก็ต้องบอกว่าแปลว่าฉลาดน้อยนั่นเองครับใช่ป่ะฉลาดน้อยเออเอาเท่ากับก็ได้คำว่าโง่เนี่ยเชื่อยากโง่น้อยเชื่อยากยากหน่อยพี่อย่าเชื่อลุงหงอกง่ายๆนะเชื่อยากยากความน้อยเชื่อยากก็จะโง่น้อยโง่น้อยแปลว่าฉลาดมากเอาให้อยู่ครับภาษาเนี่ยภาษานี่ลุงคิดมาตั้ง20-30ปีแล้วเนี่ยเขียนเอาไว้ตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดไม่เคยเปลี่ยนไอ้ที่มันจะเปลี่ยนก็คือมีแต่ไม่เห็นจะไม่มีเนี่ยภาษาลุงอันนี้คือภาษาลุงล้วนๆเลยแหละมีแต่ไม่เห็นเห็นจะไม่มีอันนี้ภาษาของลุงเฉพาะเลยอันนี้ภาษาแชร์กันอยู่นะฮะเชื่อง่ายง่วงมากคำว่าโง่มากแปลว่าฉลาดน้อยนั่นไงโง่มากมันแปลว่าฉลาดน้อยนะโง่มากใช่ไหมเอาตัวนี้ให้อยู่ครับเชื่อยากโง่น้อยถ้าเชื่อยากเท่ากับฉลาดน้อยฉลาดน้อยเชื่อยากโง่น้อยโทษทีเชื่อยากโง่น้อยโทษทีโง่น้อยโง่น้อยโง่น้อยก็แปลว่าฉลาดมากนั่นเองเชื่อยากยากท่านที่จะฉลาดมากไม่ว่าเชื่อใครก็ตามในโลกเนี้ยไอ้เชื่อเขามาตลอดชีวิตใช่หรือเปล่าครับจริงแบบครับถามตัวเองท่านอ่ะเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่ก็เชื่อเขาใช่ไหมครับเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆเชื่อเขาใช่ไหมครับนะสาธารณสุขเชื่อหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์คือเขาใช่ไหมครับนั่นแหละคำว่าเขาหรือเชื่อเขามากเชื่อจะยากหน่อยนะทุกวันนี้ไวรัสโคโรนาตรงนี้ยิ่งเชื่อยากมากๆเขาไว้นะลุงเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับต้องการแจงนะฮะไม่เชื่อไม่โง่อ้าวไปไงต่อรกกระดานสิแบบนี้อ้าวไม่เชื่อไม่โง่อ่ะคิดดีๆนะหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานที่นี่อ้าวไม่รู้ใครไม่เชื่ออะไรถ้าใครไม่เชื่ออะไรในโลกนี้อ้าวระวังโง่ดักดานนะอยู่ทั่วๆไปคอมมอนเซนส์ถ้าเราไม่พอใจอะไรถามตัวเองครับตรงนี้หรือถ้าเราไม่เชื่ออะไรถามตัวเองนะครับมักจะเดินหนีห่างจากสิ่งนั้น
หรือก็ทะเลาะไปเลยใช่ปะแต่ลุงไม่เคยทะเลาะใครนะถ้าไม่เชื่อลุงก็นิ่งแล้วก็ลาบอกลาด้วยมีการมีสัมมาคารวะด้วยไม่ใช่เดินแล้วปัดตูดนี้เลยไม่เอาลุงไม่ทำงั้นแน่นอนถ้าไม่เชื่อใครไม่ยอมรับใครไม่แสดงบทบาทนั้นเด็ดขาดหาร่องรอยไม่เจอหรอกเพราะลุงไม่มีกับกิริยาที่ว่านั้นกับใครก็ได้ในโลกนี้โอเคนะไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิ่งโง่ดักดานนะคุณโยมคล้ายๆว่าไม่ฟังไม่ดูไม่ฟังไม่ดูเคยไหมครับท่านอยู่หน้า
พันล้านเท่าเลยนะครับมันจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างบนโลกใบนี้แน่นอนอันนี้ผมไม่เถียงนะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้มันจะต้องก่อนที่ถึงขั้นนั้นมันจะต้องมีเมมโมรีมีอะไรที่เพียงพอในการคำนวณโจทย์ตรงนี้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยในทางทฤษฎีเป็นไปได้ทางปฏิบัติกำลังทำฮาร์ดแวร์ขึ้นมานะครับก็รอกันต่อไปผมจะไม่พูดถึงปัญหาเฉพาะของควอนตัมคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับเพราะว่าในคลาสผมเรียนเอาละโอ้โหดูสิถามว่าคนคนนี้คือใครผมก็เพิ่งเห็นหน้าผ่านจอเดี๋ยวนี้นะครับรู้สึกมีเบื้องหลังเขาดูว่าเขาจะมีแปะคำว่าด็อกเตอร์ด้วยนะเมื่อกี้เขาพูด MIT ก็น่าจะจบที่มหาวิทยาลัย MIT ของอเมริกาเขาถ้าเดาตามนี้นะครับถ้าเขาพูดเช่นที่ว่านี้นะฮะผมว่าเขาไปไกลเขาไปไกลและความสามารถเขาก็ทำงานพวกนี้โดยตรงอยู่ที่เขาพูดแต่ตอนต้นนะครับก็คอยติดตามครับนี่คือคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยมันมีตรงนี้ขึ้นมาเพื่อขอให้แหลมขึ้นมาคนไทยเราจะมีดีอยู่อันนึงก็คือเรื่องคุณธรรมนะครับจำด้วยครับคุณธรรมเมตตาธรรมเนี่ยมันจะมีดีตรงนี้อยู่พื้นฐานถ้าคนไหนที่นำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ในรูปแบบที่มันคือมันมีคุณธรรมด้วยมันจะงอกงามแน่นอนแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมแล้วโอ้โหซวยกันทั้งแถบนะครับเอาเถอะคนไทยก็เชื่อมั่นว่ามีเมตตาธรรมและมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมปุ๊บโลกวันนี้จะยุ่งยากแน่นอนนะครับเอาก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อปลดแสบไว้แค่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอในเบื้องต้นนี้นะครับรู้กันไปเทคโนโลยีเหล่านี้ไอ้ลุงก็อุตส่าห์ตามเขาบอกเออพูดไว้รู้สึกเป็นพูดปีประมาณปีมาแล้วนะภายใน2ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งจะมายุคนั้นน่ะผมไปฟังในเรื่องของอะไรของ IBM 1ละ2ข่าวสารของ Google อีกอย่างนึงน่ะก็เลยมาประมวลใส่เข้าไปเอ้ยรอน่ะ2ปีเองที่ไหนได้พอเวลาฟังเจ้าบอกนี่เมื่อกี้เนี่ยมันยังเพราะว่าฮาร์ดแวร์ยังมาไม่ได้นะแต่จริงๆในความคิดเองแต่มันไปแหละในควอนตัมนะฮะแต่ตัวฮาร์ดแวร์คือพวกเครื่องมือเครื่องใช้มันไปไม่ได้คือทางด้านการปฏิบัติการตรงนี้ยังไปต่อไม่ได้นะครับกลับมาถึงสิ่งหนึ่งที่จีนเขาคุยกันนักหนาโอ้โหข่าวกันใหญ่โตมากนะครับคือเรื่องของโปรปาการ์ดาภาษาทุกตัวเขาบอกว่าตีปลาหน้าใสสำนวนตีปลาหน้าใสงงไหมฮะคล้ายๆกับว่าทำให้อะไรหน้าตักมันกระเพื่อมให้คู่ต่อสู้หวั่นไหวให้คู่ต่อสู้เกิดแพนิคเขาเรียกแพนิคคือตกใจอ่ะตกใจอ่ะโอเคไหมแพนิคได้ยินไหมภาษาพวกนี้ตื่นเต้นตกใจวิตกอกกระเพื่อมพวกแพนิคหรือแม้แต่เราจะได้ยินคำว่าไวรัสโคโรนาเข้ามาประเทศไทยประเทศโอ้โหทุกคนเกิดแพนิคไปหมดเลยวิตกกระเพื่อมหมดแบบกลัวตายมีลุงคนเดียวไม่กลัวตายเรื่องพวกนี้ไม่เคยแพนิคกับใครทั้งนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านนะครับว่าอย่าไปแพนิคกับมันมันทั้งหมดมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นแหละนั่นเนี่ยทำไงจะให้เกิดความเข้าใจลุงก็พยายามเก็บตกทีละน้อยสอนน้อยจากใครต่อใครมาเกิดความเข้าใจสรุปความว่าไปฟังข่าวมากเกินไปของ Google ก็ดีของ IBM ก็ตามทีไอ้ที่เขาพวกเนี้ยไปหาพวกความคิด Microsoft มันยังเกินไปก็เลยใส่เข้าไปเลยว่าภายใน2ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาถ้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเป็นเครื่องมือของโลกทันทีในการรักษาผู้คนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนหมื่นล้านคนโอเคนะครับเพราะว่าพลังงานตรงนี้แหละครับทีนี้เรามาถึงตัวพลังงานตัวนี้แหละที่จีนเขาทำดวงอาทิตย์จำลองขึ้นมาเขาจะเอาอะไรเอาพลาสมาโอเคไหมไอตัวพลาสมาหรือว่าเอากลิ่นอายของแสงนึกออกไหมครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างอย่าลืมไปนะครับง่ายๆคือหยิบเอาตัวโฟตอนนั่นแหละครับนะตัวโฟตอนเอาโฟตอนเนี่ยฮะมาเข้าสู่ระบบระเบียบของคำว่าควอนตัมโฟตอนเห็นไหมก็คืออย่าคิดมาก
สมมติว่าแสงทั้งหมดมีอยู่ 100% นะฮะคำว่าโฟตอนเนี่ยเอามาแค่ 1% เองอ่ะให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะเอามา 1% แค่เองครับโฟตอนมาแค่แสงหมดมากมายมหายิ่งใหญ่มากนะเอาแค่1ของ 100% เอามา1เม็ดนะเนี่ยไอตัวเม็ดโฟตอนที่ว่าเนี่ยครับพูดว่าไงก็คือภาษาของไอน์สไตน์คือมวลนั่นเองครับมวลหรือ mass นั่นเองครับนะไอ้มวลถ้าลุงจะอธิบายเรื่องมวลนะครับอย่างลุงสูบบุหรี่โอเคนะครับฟังให้ดีเลยมวลฟังให้ดีนะครับมันมีประโยคเดียวจับเอาให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าการที่จะอธิบายเรื่องนี้มันต้องอธิบายผ่านควันบุหรี่เท่านั้นจึงจะเข้าใจได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้มันผูกขาดรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ด้วยแต่เอาเถอะเมื่อเวลาผมสูบบุหรี่ปุ๊บควันออกไปปุ๊บมันจะเป็นแมสพอจะเข้าใจได้เห็นนะหนึ่งตัวอย่างผมควันพ่นควันบุหรี่ไปทั้งหมดกลุ่มไปเมื่อกี้นี่คือ 100% นั่นคือ 100% นะดูให้ดีนะครับ 100% นะครับเอามาหนึ่งเดียวครับเปอร์เซ็นต์เดียวครับเห็นหรือยังนั่นนะฮะจับมาเป็นเรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เอามา 1% ถ้าเป็นแสงใช่ไหมแสงมี 100% ก็มาแค่ 1% เองโฟตอนก็คือแสงนั่นแหละครับแสงคือโฟตอนจำให้ดีแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงคือพลังงานอะไรพลังงานของโฟตอนก็พลังงานของแสงเห็นไหมมวลบนตัวนี้คือโฟตอนก็ไปหยิบโฟตอนมาหนึ่งตัวเหมือนกันครับเห็นไหมมันอธิบายโยงใยได้หมดนั่นแหละเพราะนั้นจึงมีคำว่าศูนย์กับหนึ่งนั่นเองครับของลุงมันก็เซตซีโร่แล้วลุงเนี่ยพูดมาเป็นประจำนะศูนย์เนี่ยครับ emptiness ถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ก็อยู่แค่นี้คำว่าศูนย์เนี่ยมันทำได้แค่เนี้ยเลขศูนย์ถ้าเป็นความว่างปุ๊บไม่มีอะไร nothing ก็ลบไปเลยมีแต่ความว่างอย่างเดียวความว่างนี้มันยิ่งใหญ่มากครับความว่างตรงนี้แหละครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับจริงสมบูรณ์บริบูรณ์ความจริงนี้มีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไปเจอหรือว่าคนพบนั่นเองก็มาเรียกว่าพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ว่านี้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ตามได้ต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะโสดาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นโสดาเนี่ยโอเคได้แค่กลิ่นไอที่พูดเมื่อกี้กลิ่นไอยังโฟตอนเนี่ยโสดาได้แค่ตรงนี้โอเคไหมมันเลือกจิตล้วนๆพวกนี้นะพอได้ไหมครับจิตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของจิต 100% เหมือนกันจิตมี 100% นะครับถ้าหากว่าเป็นระดับโสดาบันมันก็1ใน4ที่ได้1ใน4ก็ได้ตรงนี้สักทิทาคามีได้2ใน4เข้าถึงพระธรรมอนาคามีเข้าไปถึงพระธรรมได้3ใน4เห็นไหมถ้าอรหันต์ได้4ใน4จบข่าวเลยจึงได้คำว่าความว่าง nothing ไปนั่นเองเห็นไหมจึงจะได้เป็นเสร็จสับงงไหมครับไม่งงนะลูกหลานพุทธะเนี่ยงงเกินไปแล้วขนาดนี้ใช่ครับมันไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้มาก่อนหรอกลุงก็มีลุงคนเดียวเนี่ยฮะโยงใหญ่ภาษาฟิสิกส์ภาษาอะไรต่างให้ได้กรุณาพิจารณาตามเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงพูดโทษลุงฟังนักฟิสิกส์เขาจะเป็นในนั้นก็ตามลุงจะเข้าใจพวกนี้ได้แต่เชื่อว่าลุงจะเข้าใจเกินเขา19เสมอๆเกินเขา19เสมอๆนะเขาบอกว่าโฟตอนลุงบอกว่า
ปลายสุดของโฟตอนคือพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในคำว่าโฟตอนที่เขาว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่โฟตอนที่เขาว่าถ้าโฟตอนเป็นแสงพลังงานบริสุทธิ์ก็คือซ่อนอยู่ในแสงจบเห็นไหมเห็นไหมครับหวังว่าคงจะไม่งงนะพอเข้าใจได้กันแล้วกันหรือใครจะว่าพอพอใจพอเข้าใจได้เพราะมันผ่านภาษาพ่อขุนใช่ไหมล่ะเออก็ภาษาบิดรมารดาเราต้องเข้าใจให้ได้ถึงจะไปกับลุงสบายนะลุงพาขึ้นเขาบ้างลงห้วยบ้างแวะข้างทางบ้างตามสไตล์ของลุงนะครับเอาล่ะเมื่อรู้กันมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องถือโอกาสถามท่านที่อยู่หน้าจอฝั่งเฟซนะฮะมีอะไรบ้างเนาะชาวเฟซเรางานเนี่ยดูซิดูซิดูดีดูดีอ่ะไม่ต้องพูดนะฮะต่อไปนี้คำว่าดูดีดูดีไม่ใช้นะครับดูซิดูซิคะดูซิครับนี่ให้มันชัดไปเลยดูซิคะดูซิครับไปงั้นไปเลยนะครับมันจึงจะโอนะฮะไม่งั้นไม่ยอมโอนะอ๋อมีใครส่งอะไรตัวล่าสุดมาให้อืมโอ้โอ้จะให้ลุงตามอยู่เด้อโอ้โหเนี่ยตามได้ตามได้ใจเย็นๆพวกเรื่องของนอกโลกทั้งนั้นนะครับเรื่องของต่างประเทศทั้งนั้นนะครับรัสเซียเตรียมซ้อมรบร่วมนาโต้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเออเป็นไปได้ไงก็อยู่คนละขั้วเนี่ยฮะเออจะเป็นไปได้ยังไงรัสเซียเตรียมซ้อมร่วมนาโต้ให้ผมคิดยังไงทีเนี้ยเออจะให้ลุงคิดยังไงได้ยินแป๊บเดียวลุงคิดต่อได้ทันทีนะให้ดูเรื่องพวกนี้เดี๋ยวดูว่าลุงจะวิเคราะห์ยังไงแค่ได้ยินข่าวแค่เห็นข่าวฟังก่อนครับฟังให้ดีนะรัสเซียเตรียมซ้อมรบร่วมนาโต้ครั้งแรกในรอบ10ปีแปลว่า10ปีที่ผ่านมาทะเลาะกันมาตลอดนะประเทศเขาอยู่ในคำว่านาโต้มีทั้งหมด6ประเทศรู้ว่าจำไม่ได้มีเดนมาร์กด้วย